สบายดีน้องๆนักเรียนชั้นป .5 หมดทุกคนทั้งป .5-1 และป .5-2 เด้อสำหรับมื้อนี้ก็มาพบกับอาจารย์สมชายคือเก้าเนาะเป็นจังใดพวกหลานพากันตั้งใจเรียนหนังสืออยู่บ่เนาะอาจารย์ก็หวังว่าพวกหลานหลายๆคนก็คือจะตั้งใจเรียนเพราะว่าอาจารย์สังเกตจากการส่งบทเรียนของพวกหลานเนาะมาให้อาจารย์กวดโอ้ส่งหมดทุกคนเลยเนาะโอ้สมเสยเลยลูกเด้อรักษามนเสื้อคือเก้าเด้อสำหรับมื้อนี้เนาะอาจารย์ขออนุญาตบ่ใส่ภาพปิดปากเด้อเพราะว่าอาจารย์อยู่คนเดียวเนาะอาจารย์บ่ได้ไปเว้ากับผู้ใดเพื่อจะเป็นการที่จะให้อาจารย์อธิบายบทเรียนนี้จะแจ้งและชัดเจนยิ่งขึ้นเนาะวันนี้เรามาเข้าบทเรียนพวกเราเนาะวิชาไวยากรณ์เนาะบทที่สองแต่ว่าก่อนที่เราจะไปเรียนบทที่สองนั้นอาจารย์ขอถามหลานคืนก่อนว่าชั่วโมงแล้วนี้เราเรียนเกี่ยวกับอย่างเนาะมีคนตอบได้หรือบ่น่าจะมีคนตอบได้เลยเนาะเฮาเรียนเกี่ยวกับเครื่องหมายวรรคตอนนั่นเองเนาะเพื่อเป็นการยั่งยืนว่าพวกเราเรียนหนังสือแท้บ่เนาะอาจารย์จะมีคําถามนึงว่าเครื่องหมายวรรคตอนมีอย่างแดเนาะเอาอันที่อาจารย์เอามาสอนเด้อลูกเด้อมีคนตอบได้บ่เนาะเฮามาฟังคืนนํากันเด้อลูกเนาะเครื่องหมายวรรคตอนที่อาจารย์นํามาสอนนั้นก็จะมีเครื่องหมายจ้ำเครื่องหมายจุดเนาะเครื่องหมายท่วงหรือเครื่องหมายอัศจรรย์เนาะเครื่องหมายวงยืมและเครื่องหมายสองจำนั่นเองเก่งหลายนะลูกเนาะนี่แหละการเรียนหนังสือนะส่งผลให้เราได้หนังสือนะลูกเนาะสำหรับมื้อนี้เราจะมาเข้าบทใหม่เนาะหัวบทคำนามคำแทนนามคำกรรมะเนาะเราไปเบิ่งนำการว่าจะมีคือแนวใดแน่นอนเนาะสิ่งที่เราเรียนมาชั่วโมงแล้วนี้เครื่องหมายวรรคตอนนั้นเราจะเอามาใช้ในการแต่งประโยคอยู่ในบทนี้แหละลูกเนาะเรามาเบิ่งข้อที่หนึ่งนำการสำหรับข้อที่หนึ่งนี้คำนามแม่นอย่างมีคนตอบอาจารย์ได้บ่เนาะว่าคำนามนี้แม่นอย่างบัดนี้เรามาเบิ่งนำการเนาะคำนามแม่นคำที่ใช้บอกชื่อของคนชื่อของสัตว์และชื่อของวัตถุสิ่งของต่างๆเนาะบ่ว่าจะเป็นตัวอย่างว่าเท่าคําใส่บ่นางทิพสรบ่หรือว่าอีหลายๆคนเนาะโรงเรียนโรงหมอตลาดปึ้มบิ๊กสอเนาะต้นไม้หมาแมวแล้วยังมีอีกหลายๆอย่างที่เป็นคํานามเนาะชื่อทุกสิ่งทุกอย่างเนาะที่เฮาเอิ้นนั้นเพิ่นเอิ้นว่าคํานามนั่นเองวันนี้อาจารย์จะนำพาพวกหลานมาแต่งประโยคเนาะสำหรับประโยคที่หนึ่งนี้อาจารย์จะยกเอาคำว่านางทิพสรเนาะอาจารย์จะนำมาแต่งเป็นประโยคนางทิพสรไปตลาดกับแม่เนาะตอนนี้แม่นางทิพสรเป็นคำนามหนึ่งเนาะต่อไปเราจะไปเบิ่งตัวอย่างที่สองนะพวกหลานมาเบิ่งดูนี่ว่ารูปภาพนี้มีอย่างแด่เนาะลูกเนาะพวกหลานเห็นนกบอเนาะนี่แหละนกเนาะอาจารย์จะนําเอาคําว่านกนี้บัดนี้คํานามนี้อาจารย์ยกเอาคําว่านกเนาะอาจารย์จะเอามาแต่งเป็นประโยคได้บัดนี้นกนอนอยู่ถึงต้นไม้เนาะตอนนี้คํานามนี้แม่นนกนะลูกเนาะต่อไปพวกหลานเห็นบิ๊กนี่บอเนาะโอ้มีหลายการเลยบิ๊กนี้อาจารย์จะนําเอาคําว่าบิ๊กเนาะตัวอย่างเนาะบัดนี้เอามาแต่งเป็นประโยคเนาะค่อยมีบิ๊กสีฟ้าหลายการได้คือกันเนาะนั่นแม่นนิยามของคำนามและการสร้างประโยคเนาะอาจารย์ก็หวังว่าพวกหลานก็คือจะเข้าใจหลายขึ้นเนาะต่อไปเราจะมาเบิ่งคำแทนนามเนาะพวกหลานรู้หรือบ่ว่าความหมายของคำแทนนามนี้ว่าแนวใดเนาะถ้าผู้ใดบ่ฮู้แม่นมาเบิ่งคืนนํากันนะลูกเนาะคําแทนนามก็แม่นคําที่ใช้แทนชื่อของคนของสัตว์และวัตถุสิ่งของต่างๆเนาะหลายๆอย่างเนาะแทนชื่อแนวใดสําหรับแทนชื่อของคนนี้ก็จะมีค่อยลาวเนาะข้าน้อยเนาะพวกเขาพวกเจ้าพวกเฮาพวกเพิ่นหลายๆอย่างขึ้นกับที่เฮาจะใช้แทนนั่นเองเนาะคือตัวอย่างสัตว์นี้กะสัตว์และวัตถุสิ่งของนี้เราก็จะใช้เป็นคําว่ามันเนาะลูกเนาะมันนี้เหมาะสมกับใช้กับวัตถุสิ่งของกับสัตว์เท่านั้นลูกเด้อ
บ่เหมาะสมเอามาใช้ในการสนทนากับคนนะลูกเนาะเป็นคําที่บ่ม่วนบัดนี้เฮามาแต่งประโยคนํากันนะลูกเนาะอาจารย์จะนําเอาคําว่าค่อยเนาะบัดนี้ค่อยอาจารย์จะนํามาแต่งเป็นประโยคได้บัดนี้ค่อยมักกินข้าวกับปลาค่อยนี้มักกินข้าวกับปลาเนาะคําแทนนามตัวนี้แม่นค่อยต่อไปเฮามาเบิ่งเนาะโอ้หลานเห็นบ่ทาวน้อยๆนี่เนาะเรากําลังเห็นหยังนี่เนาะอาจารย์จะนําเอาคําว่าลาวเนาะบัดนี้ลาวนี้เป็นคําแทนนามเนาะอาจารย์จะนํามาแต่งเป็นประโยคได้บาดนี้ลาวมักเล่นกีฬาเนาะแสดงว่าทาวน้อยๆนี้มักเล่นกีฬาเนาะต่อมาพวกหลานเห็นบ่นี่โอ้ผู้ใดนั่งเห็นหนังสือเนาะนี่เนาะอาจารย์จะนําเอาคําแทนนามที่ว่าพวกเขาเนาะตัวอย่างบัดนี้อาจารย์จะนํามาสร้างเป็นประโยคได้บัดนี้พวกเขานั่งเรียนหนังสือเนาะเออนั่นแม่นความหมายเนาะของคําแทนนามและการสร้างประโยคเลยลูกเด้อให้พวกหลานฝึกซ้อมคืนและเรียนแต่งเด้ออาจารย์ก็หวังว่าพวกหลานจะเฮ็ดได้เนาะเนาะต่อมาเอามาเบิ่งหยังเอามาเบิ่งคํากรรมะเนาะพวกหลานฮู้หรือบ่ว่าคํากรรมะนี่แม่นหยังเนาะคำกรรมะนี้ก็แม่นคำที่ซีบอกเนาะการกระทำและการเคลื่อนไหวของคนของสัตว์และวัตถุสิ่งของต่างๆเนาะที่กำลังไปมาย่างแล่นเนาะตัวอย่างก็สิมีไปมาย่างแล่นกล่าวว่านกว่ายเนาะกินนอนนั่งเนาะหลายๆอย่างคือมาเบิ่งอาจารย์จะนำเอาคำว่าแล่นเนาะมาแต่งเป็นประโยคมานี่แล่นเนาะพวกค่อยมักแล่นออกกำลังกายความหมายของตอนนี้แม่นแสดงให้ฮู้ว่านักเรียนหลายๆคนนี้มักแล่นออกกําลังกายนั่นเองเนาะเป็นการเคลื่อนไหวของคนนะลูกเนาะต่อไปเราจะมาเบิ่งประโยคต่อไปสําหรับประโยคนี้อาจารย์จะนําเอาคําว่ากินนะลูกเนาะเอานําเอาคําว่ากินนี้มาสร้างเป็นประโยคเนาะลาวมักกินนมทุกๆมื้อเนาะแสดงว่าเท่าน้อยๆนี้เรามักกินนมทุกๆมื้อเป็นชีวิตประจําวันเนาะนี่แม่นการเคลื่อนไหวของคนนะลูกเนาะต่อมาอาจารย์โอ้พวกหลานเห็นบ่นี่โอ้แมวนะฮะแต่นอนอยู่นี่เนาะบัดนี้อาจารย์จะนําเอาคําว่านอนมาแต่งเป็นประโยคนะลูกเนาะนอนแมวของค่อยกินอิ่มแล้วมันก็มักนอนเนาะตอนนี้แม่นแสดงถึงว่าแมวตัวนี้กำลังนอนอยู่นะลูกเนาะเป็นการเคลื่อนไหวของสัตว์นั่นเองนี่แมนความหมายเนาะของคำนามคำแทนนามและคำกรรมะและการสร้างประโยคนะลูกเนาะต่อไปอาจารย์จะมามอบคำถามและเรียกบ้านให้พวกหลานได้แบบนี้เนาะข้อหนึ่งคำนามแม่นหยังเนาะให้พวกหลานไปตอบเดี๋ยวลูกเด้ออาจารย์อธิบายมาแล้วเนาะข้อ2ให้นักเรียนยกตัวอย่างคำนามมา5คำเนาะพร้อมทั้งนำเอาคำนามนั้นเนาะมาแต่งประโยคให้ได้คำละ1ประโยคนั่นเองเนาะสำหรับข้อ3บัดนี้คำแทนนามแม่นหยังเนาะให้พวกหลานไปเบิ่งคืนและตอบคำถามเนาะบัดนี้ข้อ4ให้นักเรียนยกตัวอย่างเอาคำแทนนามนี้มา5คำเนาะพร้อมทั้งนำเอาคำนามนั้นคำแทนนามนั้นมาแต่งเป็นประโยคให้ได้คำละ1ประโยคนะลูกเนาะต่อมาข้อ5คำกรรมะนี้แม่นหยังเนาะให้พวกหลานไปตอบเด้อข้อ6ให้ยกตัวอย่างคำกรรมะมา5คำเนาะ5คำแล้วนำเอาคำกรรมะนั้นมาแต่งเป็นประโยคให้ได้คำละ1ประโยคนะลูกเนาะเป็นอะไรพวกหลานสำหรับการเรียนเนาะบทที่2นี้อาจารย์ก็จะขอฝากไว้เพียงซ้ำนี้เนาะรายละเอียดเพิ่มเติมพวกเราจะไปเรียนผ่านกันอยู่ไหนGoogle Meet นะลูกเนาะอาจารย์ก็ขอฝากให้พวกหลานตั้งใจเรียนเนาะเพราะว่านี่แหละจะเป็นส่งผลให้พวกหลานได้ใบยงยอบัตรท้ายปีมาเฮ็ดให้พ่อแม่ภูมิใจได้ลูกตำนี้มันปีนี้เนาะยุ่งยากหลายพยาธิโควิดเข้ามาพวกหลานยิ่งต้องตั้งใจเรียนหลายขึ้นกว่าเก่านะลูกเนาะอาจารย์ขอฝากอีกเรื่องหนึ่งเนาะเรื่องการดิ้นโทรศัพท์ห้ามดิ้นโทรศัพท์หลายเด้อลูกเด้อห้ามดิ้นเกมหลายเนาะหลังจากที่เห็นหนังสือแล้วขอให้เอาโทรศัพท์ส่งคืนผู้ป
ของเนาะถ้าลินลายจะเห็นให้เสียแสงตาได้ลูกเนาะสำหรับคลิปนี้อาจารย์ขอฝากเพียงซ้ำนี้แหละขอขอบใจบ๊ายบาย